ก็เจริญพรท่านคณะอาจารย์ในรายการของการนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยสุธีรชานนท์และบรรดาคณะอาจารย์ที่รักทั้งหลายที่แนวทางการมาจากที่ไรครูเพชรบุรีของเราในวันนี้เพื่อทัศนศึกษานอกสถานที่ยังวัดวารามต่างๆทั่วไปแต่ถ้ามาเพื่อไม่เสียเวลาในที่ประชุมท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยได้มากล่าวเหตุผลให้ธรรมาชี้แจงถึงเรื่องเวรกรรมตามสนองจากประสบการณ์กับปัญหาเรื่องจริงของธรรมามันก็มีอยู่หลายเรื่องเพื่อจะไม่เสียเวลาในที่ประชุมนี้ก็แสดงเหตุผลสักสองสามเรื่องตามดับธรรมาผู้หนึ่งเมื่อตอนเด็กเป็นคนล้านมากไม่เชื่อเวรกรรมไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปคิดว่าเราเกิดมาในโลกมนุษย์นี้เนี่ยบุญบาปคงไม่มีแน่นอนแล้วเวรกรรมจะมีมาจากไหนอย่างไรเพราะเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ซึ้งใจโดยวิธีนี้อาตมาก็เริ่มต้นทำบาปมาตลอดตั้งแต่อยู่ชั้นประถมมาศึกษาขึ้นสู่มัธยมหนึ่งไปตามระดับก็เริ่มทำบาปโดยรู้เท่าไม่ถึงการไม่คิดว่าบาปบุญคุณโทษมันจะมีจริงประการใดก็ใส่ใจอยู่ตลอดเวลาการทั้งเรื่องการกระทำว่ามันไม่มีบุญบาปแน่นอนในโลกมนุษย์นี้นึกว่าตายไปต้องสูญแน่ไม่มีใครกลับมาเกิดอีกคิดอย่างนี้มาเป็นเวลาช้านานเมื่อครั้งสมัยเป็นเด็กในเมื่อเป็นเช่นนี้อาตมาก็เริ่มต้นด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการสร้างบาปมาตามระดับเริ่มต้นด้วยการอยู่โรงเรียนโรงเรียนติดศุกร์เสาร์อาทิตย์เมื่อตอนเย็นวันเสาร์อาทิตย์ก็อยู่บ้านคุณยายอาตมาติดเป็นกุศลมากติดเป็นกุศลทีเดียวตอนนิยมให้อาตมานี่เอาเป็นโตข้าวหวานไปถวายสมภารวัดคือวัดตรงไหนตรงนี้เองมีพยานหลักฐานวัดสัทธาพิลมเดี๋ยวท่านจะเดินทางผ่านจะเห็นป้ายวัดทางที่ข้ามลำน้ำลพบุรีเมื่อก่อนนี่เขาเรียกวัดใหม่สัทธาราชมาตอนหลังนี่เปลี่ยนเป็นวัดศรัทธาพิลมเดินทางจะเห็นอยู่อำเภอเมืองสิงห์บุรีถ้ามาน้ำลำลบบุรีไปจะพบวัดอยู่ซ้ายคือพบจะป้ายวัดจะต้องไปอีกนิดหนึ่งให้ไปถวายพระอาตมาคิดว่าพอเดินทางไปก็เอาเป็นโตไประหว่างทางไปเจอพบเพื่อนนักเรียนกันเขายังไม่ได้รับข่าวเลยก็บอกว่ามึงจะไปไหนเธอบอกเราจะไปยายให้เอาเป็นโตไปถวายพระไปถวายทำไมก็เห็นเลือดไปลูกชาวบ้านไอ้ลูกบรรเนื้อบรรตายมาบวชเหมือนกับเราเนี่ยน้องลูกในกองนางขอไปบวชก็เป็นพระทำอย่างนี้ธรรมดาเรามากินกันดีกว่าผลสุดท้ายก็เอาเป็นโตมารับทานทั้งหมดรับทานเสร็จแล้วก็ล้างก็เรียบร้อยเอากลับไปคุณยายถามว่าสมภารอยู่ไหมตายจริงเราก็แก่นะถ้าเรามีชาวฉลาดกว่ายายบอกคุณยายครับผมเองเนี่ยไปถึงก็มาได้ขึ้นบนกุฏิให้เด็กไปถ่ายให้เรียบร้อยถวายท่านแล้วก็รีบกลับมาอย่างนี้นะครับคุณยายคุณยายก็บอกต่อไปว่าต่อไปนะถ้าไปใหม่ต้องรับพรมาด้วยรับพรจากสมภารเจ้าวัดมาด้วยคือหลังเธอจะทำอย่างนี้ไม่ได้รับพรถวายพระแล้วก็ต้องรับพรถวายกับไม้กับมือนะหลานนะคุณยายก็ว่าอย่างนี้อันดับสองรองมาให้ไปถวายอีกถวายอีกอาตมาก็ไปถวายอีกพอดีก็แก้ตัวไม่อยู่สมภารไม่อยู่แล้วก็เอาไปกินซะอีกเพื่อนมาเจออีกแม้โชคดีกินก็สบายไปเลยมีทั้งข้าวทั้งหวานกินอิ่มน้ำสำราญแล้วก็ล้างซะหยุดดีเชียวแล้ววะบ้านอาตมาเนี่ยมันอยู่แม่น้ำลำเล็กดีต้องเดินข้ามฝั่งตอนนั้นมันน่าแล้วก็ต้องเดินลุยน้ำข้ามฝั่งเอาไปโตล้างเสร็จยายก็ตะโกนออกมาเลยหลานเจอสมภารไหมเจอครับแต่รับพรแล้วก็มาแท้จริงสมภารยังเสือกมานั่งบนบ้านเราแม่จับได้ตอนนี้เพราะท่านไปฉันเพลมันตายก็กลับมาเยี่ยมยายเพราะยายเขามีจิตมีศรชอบพอกับสมภารดีนายทำนองนี้นายก็ทำมาก็แก้ตัวไม่หยุดบรรยายสมภารอยู่รับพรเรียบร้อยแล้วผมก็มาสมภารนั่งยืนอยู่บนบ้านอาตมาขึ้นไปไม่ทันเห็นสมภารบอกนั่นนี่หลานมาก็ใส่มาก็ใส่ทำโดนเที่ยงวันนี้สมภารดันเสือกมานั่งแล้วไม่บอกก็เหล่าซะด้วยไม่บอก
ทางจึงสมภารกันไปฉันมาแล้วก็คุณยายก็บอกว่าหลานเอ้ยเจ้าจะต้องเป็นเปรตยายให้เอาของไปถวายพระกลับไปกินซะเองอันนั้นนี่เป็นเปรตเปรตจะยังไงคุณยายครับเออหลานเอ้ยเปรตมันก็ปากทะลุเข็มปากจุกกินอะไรลำบากนะหลานนะโตโย่งเวียนเหมือนต้นตาลมันก็ว่าไปตามเรื่องของพระสุนทรเทศกันมาเราไม่เชื่อบอกยายไม่จริงยายเห็นที่ไหนเปรตด้วยร่างปากทะลุเข็มเห็นที่ไหนอาจารย์มียาลั่นพระท่านเทศมานานแล้วเราจะต้องเป็นเปรตต่อไปเนี่ยยายว่าอย่างนี้หัวเลาะในใจหัวเลาะนอกไม่ได้เดี๋ยวยายตีพอฉันผ่านไปแล้วเพื่อนสะบัดต่อหน้าแขกไม่เครียดยายก็ยิ้มเสมอนึกว่าเราเนี่ยรอดจากการตีแล้วการทำโทษพอฉันผ่านไปสักพักหนึ่งหลักยายบอกหลานมานี่ฮะยายจะเล่านิทานให้ฟังเตรียมไม้ไว้แล้วพอมาเต้าใจแล้วก็นั่งประเพียบฟังฟังนิทานหัวซ้ายหัวขวาเลยแล้วก็เอาหน้าไมโครเพื่อจับไอ้สะบัดไปเลยบอกนี่ต่อไปเจ้าจะเป็นเปรตอาตมาไม่เชื่อในประการที่สองเวลาอาตมาไปวัดก็เอาหาบกับข้าวไปยายมีลักษณะการให้เอาก้นดินใส่กระบุงหาไปหนักทั้งกลับทั้งไปทั้งกลับบอกยายหาไปทำไมหลานเอ้ยเราไปวัดไปวานะหลานนะจำยายไว้ไปเหยียบดินวัดติดมาไปเยี่ยวรถวัดที่รถวัดปฏิบัติเลยเถอะเป็นหนี้สองเป็นหนี้สองเจ้าต้องเอาก้อนดินไปนะเอาทรายหาไปเทวันวัดเพื่อใช้หนี้สองอาตมาบอกไม่จริงไม่จริงบอกว่ายายนะยายบอกหลานว่าเขาควายเงือเข้าไปวัดไปเหยียบเป็นบ่อนเป็นบาปหลายเยอะแต่ไม่เชื่อหรอกดูซิว่ามันจะเป็นกรรมยังไงนี่อันดับหนึ่งขอผ่านไปอันดับสองรองมาอาตมาขึ้นมัธยมสองแล้วก็จะต้องการหาสตางค์ไปกินโรงเรียนเอาข้อเท็จจริงเนี่ยพ่อแม่เขาให้ไปอาตมาไปเรียนหนังสือนี่ไกลหลายกิโลอยู่โรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรีมีนักเรียนสมัยอาตมาเรียนอ่ะมี260คนม.1ถึงม.6ม.7ม.8ต้องไปต่อสวนกุหลาบสมัยโน้นและไม่มีใครเข้าไปเรียนมีโรงเรียนราชอยู่โรงเรียนคือโรงเรียนสิริสิทธิ์กับโรงเรียนสิงห์หะวิทยายนนี่ตรงนี้ตามประจำอำเภอไม่มีโรงเรียนมัธยมและไม่มีใครไปเรียนนอกนะเหนือจากลูกเจ้านายเท่านั้นเขาไม่เคยเรียนมัธยมเรียนกันแล้วเวลาไปสอบเข้ามัธยม1-2ไม่ต้องสอบเขาไปต้อนให้มาเรียนในอย่างนี้นะแล้วก็พิธามาไปเรียนนั้นอ่ะก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวผัดไทยจานละ3สตางค์ใส่ไข่5สตางค์นะขายที่หน้าโรงเรียนวัดบางภูสามัธยม1-2เรียนที่ศาลาวัดมัธยม3-4-5-6เรียนที่โรงเรียนอาคารเดี๋ยวนี้ยังอยู่เป็นอาคารไม้สมัยโน้นครูก็ตายไปก็หมดแล้วเมื่อสมัยจะมาเรียนหนังสือนะอย่างนี้แถมโอกาสที่ไปเรียนหนังสือนั่นค่าเลยจ้างค่าเลยจ้างเดือนละ30สตางค์แล้วถ้าตายจะข้ามฟ้าไปนี่นะเอากันเป็นเดือนแต่ตอนนี้เดือนละ25ขึ้นมา30ประตามอาตมาโกงข้าวจังโกงเลยจ้างดีนะเพราะแกแก่แล้วแกไม่รู้บอกนี่ลุงให้ยานาสตังเมื่อเดือนที่แล้วเออให้ยาก็แล้วกันไปโกงถ้าจับได้เราก็ต้องเลื่อนไปง้ออะไรตะก้อชื่อตะก้อไปข้ามเรือยังนวลหน้าวัดดังซาเลยถ้าเรือมีเยอะไหมโกงท่านี้แล้วไปข้ามท่าเหนือท่าเหนือจับได้ไปข้ามเทศบาลนี่สร้างบุญมาอย่างนี้แล้วแต่มาเรียนหนังสือเนี่ยกว่าจะจบมัธยม4เนี่ย8โรงเรียนเรียนต้องให้ถึง8โรงเรียนเรียนกรุงเทพเรียนอะไรต้องเรียนถึง8โรงเรียนหนูจำไว้นะจ๊ะถ้าเรียนโรงเรียนเดียวใช่ไม่ได้อยู่โรงเรียนละ5เดือน3เดือนไม่ทันเทอมต้องออกนี่เป็นคนดีอย่างนี้อย่าไปเรียนให้จบถ้าเรียนจบแต่โรงเรียนน่ะใช่ไม่ได้จำไว้นะหนูจำไว้นะเอาตำราหลวงพ่อไปใช้ในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วองค์ข้าจ้าน่าในเวลาที่สุดเป็นเจ้ามือพาพวกกินก๋วยเตี๋ยวชื่อยายกลุ่มเดี๋ยวเล่าซะก่อนทั้งยูนยายกลุ่มขายก๋วยเตี๋ยวผัดไทยอยู่ที่ศาลาหน้าวัดบางบุษราผัดไทยผัดใหญ่เลยอาตมาพาพวกกินเลยใส่ไข่ทั้งนั้นเลย5 ตังค์ 5 ตังค์กินอย่างดีบอกว่าอ้วกเป็นเจ้ามือนะแล้วยายกลุ่มกับคนเดียวเนี่ยผัดคนเดียวก็ผัดงงยุ่ง
อาสตังอยู่ในตาสตังมีรูอ่ะพอยึดกลุ่มเผยแล้วก็ฆ่ากตังมีกลุ่มกรรมวัดนี่ไอ้ตัวนี่ตังมาเทตาว่าเออตายไปได้โอ้ไม่ง่ายฆ่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไม่ง่ายนั่นแล้วก็หนึ่งในตังอูใครๆก็ต้องมีพวกอาตมามีพวกมากนะสองไปรักแอลอันโพอินรักแล้วเขาด่าคว่างบานแหลกไปเลยนะวางบานแหลกที่ต้องทำอย่างนี้นะหนูนะต้องทำอย่างนี้นี่มีประโยชน์มากสร้างบานแหลกไปเลยสามหลังจำได้เนี่ยเขาด่าเราบอกกินยังไม่พอเหรอยังจะฆ่าไปเหรอนี่รักแอลในสมัยอันโพอินนี่เขาทำน้ำอ้อยงบทำน้ำอ้อยงบถือข้าวว่าปลูกอ้อยกันมากมายเดี๋ยวนี้ก็ซาไปเนี่ยเขาทำน้ำอ้อยงบกันที่อันโพอินมากมายรักแอลยังไม่พอแบกเลยตัดแบกเจ้าของว่าไปสร้างบ้านเนี่ยสร้างสร้างความดีอย่างนี้ อันดับต่อมา อันดับต่อมามัธยมสองจะขึ้นมัธยมสามสร้างความดีเพิ่มขึ้นอีกตาลุงคนหนึ่งหลานตามตนเตาให้บาตรงนั้นบอกลุงจะไปทำไมจะไปแก้มเรานี่ลุงขนาดนี้ยังไงนี่ขนาดนี้ลุงสมัยโน้นแต่เราสมัยตัวย่ำเหล่าแต่ไม่ยอมนะไม่ยอมหนึ่งสองที่เป็นนมเลยนะไม่ยอมหนึ่งยอมสองที่เป็นนมเลยนะโตแล้วแต่โตสมัยว่าจะแก้ผ้าอาบน้ำต้มจนตกไม่ได้รู้อายเลยไม่มีอายหนูนั่งนี่ทีนี้รับจ้างต้มตายบาทลุงต้มยังไงตายก็ซื้อจากพวกยวนมาเพื่อแทนตามกระผายตัวเท่านี้นะซื้อแล้วก็บอกว่าเออต้มทั้งเป็นบอกวิธีต้มทำงานเอาแม่มาตั้งไฟในสมัยนั้นแม่โรบินยังไม่มีมันมีแม่แม่ดินไอ้ที่เขาเรียกว่าหมอยืนต้มลายตามหลังบ้านก็ไปรักของเขาแล้วต้มในบ้านก่อนเดี๋ยวพ่อแม่เขาจะว่าอาตมาก็ตักนะตั้งใจน้ำเดือดแล้วแม่ไอ้หมอดินไม่มีฝาก็จะเอาไอ้หมอฟักเขียวไอ้หมอเขียวอ่ะไอ้หมอเขียวยิ้วอ่ะแต่ไม้ก็ตายอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยก็ไปรักหมอเขียวเข้ามาฝามันแล้วน้ำเดือดท่านนะทั้งหลายเอ๋ยอาตมาก็เทเต่าเทเต่าลงไปแล้วหมอกเขียวฝาเขียวติดเต่านี่ดีมากสามัคคีดีกว่าคนมันเพื่อจะดิ้นหม้อแตกไปเลยแล้วก็วิ่งเข้ากระไผ่ไปหมดวิ่งเข้ากระไผ่ไปหมดไม่มาไปชิงแล้วเต่าไม่ตายอาตมาดูใจใจใจแข็งมากถลอกปอกเปิดหมดเลยหัวหูไอ้ฉุกมันตะกุยน้ำตาร่วงวิ่งเข้ากระไผ่จะมาตามจะจับหน้าเวทนาเลยก็ไม่ตามปล่อยมันตามเหยื่อใส่งั้นมาไปชนีตาลุงเขาก็น้องตายสุขยังบอกตัวก็เลยมีหน้ามือตากูแล้วหน้าตากูแล้วน้องชนบอกว่าเอาตังคืนมาบอกมึงจะชาติผมลงทุนไปนะหน้ามือตากหมดถ้าอย่างนั้นเธอจะต้องไปอาบประเคนมาแก้มเล่าอาตมาก็ต้องไปบ้านมาสาวรับประเคนที่ก็ตากไว้หนอกประชานเอามาเป็นการหยัดแทนเต่าไตนี่ด้วยการรับของเขาในเวลาตามต่อมาโรงเรียนติดภาคเทอมสุดท้ายอยู่มัธยมสามเนี่ยจะขึ้นมัธยมสี่มีครูใหญ่คนหนึ่งประถมศึกษารับจ้างพรมนครตรงนี้เองชื่อครูทั่วเป็นครูใหญ่ชื่อครูทั่วตรงนี้ตายไปหมดแล้วก็บอกว่านี่เธอมาช่วยฉันยิงปืนเอาปืนไปยิงนกแต่มาช่วยหน่อยเลยอาตมาก็หานโยบายบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าจะไปกวดวิชาจากครูครับแล้วต้องเอาเสือเอาหมอนไปด้วยเอาไปหมดแล้วก็แม่ก็หายตังไปร้อยหนึ่งก็จะไปนั่นพอแม่เผลอพ่อเผลอก็วิ่งเขาเรียนเอาปืนมากระจายห้านัดใส่เนื้อหอเสือม้วนมัดทั้งทีมอยู่ในปืนแบบบอกเอาเงาตังหยาบอกหมอนเสือพ่อแม่โง่กับเรามีชัยฉลาดกว่าแล้วก็เดินอย่างสบายข้ามฟ้าไปวัดแจ้งสุนทรไปอยู่บ้านคุณทั่วพอเช็คจริงไม่ได้ไปตรวจวิชาเลยไม่ใช่ไปตู้ ถึงเช้ารับทานอาหารแล้วก็ออกกลางทุ่งหน้าหลังวัดแจ้งหน้าศักดิ์ศรีเยี่ยงวัฒนอมศักดิ์ศรีมีหนองน้ำใหญ่มากมีหนองน้ำใหญ่มีนกเป็ดเป็นฟูงๆเมื่อสมัยก่อนนกกระสานกกระทุงนกกระยางมีมากมายก็ไปยิงนกอาตมายิงปืนมั่งยิงนกเป็ดในน้ำยิงไปแล้วไม่ถูกมันแฉลบหมดยิงจนมีวิธียิงให้วิธีใหม่พวกครูทั่วชื่อตะเภาตะตุในท้ายเรือแดงในท้ายเรือนิลังการ
แล้วก็มีอยู่เรือคันดินแล้วมาอยู่ไปในท้ายเรือมีนาการในท้ายอันดับหนึ่งชื่อตะตุตะเภาคนหนึ่งแล้วก็ครูชั่วเป็นครูใหญ่วัดแจ้งพรหมนครถามดูได้มีที่สุดก็ไปด้วยกันอาตมาเป็นเด็กก็เอาหยกกล้วยคันแพรเอาปืนยางลอยคอลงไปในน้ำเอาพวกปอดขึ้นนี่เราฉลาดกับคนแก่คนเฒ่าเขาจึงได้นิยมเราเป็นอันดับหนึ่งวิชาอื่นของเราทั้งนี้พองนกถึงนกเป็ดแล้วระยะใกล้พอจะยิงถึงอย่ายิงอย่ายิงหนูตามมานะเพื่อจะทำความดีก็เปิดแม่ออกไปนกก็บินแล้วก็ครูชั่วอยู่บนลิงคายหนอก็เฮือกนกบินขึ้นสู่อากาศอย่าเพิ่งบินบินไปไหนนกนี่มันมีหัวหน้านกมันมีหัวหน้านกมันจะบินขึ้นไปสูงไอ้ตัวสูงคือตัวแม่แบบมันจะดูหนอไหนจะไปลงที่ไหนมันก็จะมาบินโง่มาบอกลูกน้องว่าจะต้องไปลงหนองไหนมันก็ม้วนไปลำตาลพอม้วนจะเดินเคลื่อนย้ายก็ป้องป้องป้องห้านัดบินหมดเลยดาวกระจายห้านัดนกตกเป็นแล้วตกเป็นแล้วเลยปีกหักมั่งขาหักมั่งอะไรทำนองนี้ไปไม่ได้ตายคาที่บ้างก็หล่นมาอาตมาก็ปืนวางแล้วพวกนั้นก็รีบลงหนองเอาใส่ตะเคาะก็มีตะเคาะอาตมาผู้หนึ่งสนุกดีหักคอเลยหักคอใส่ตะเคาะหักคอใส่ตะเคาะหักคอใส่ตะเคาะนะในเวลาการต่อมานกมันติดติดมาเคาะถกหนังเลยถกหนังหัวมันเลยตอนนั้นเป็นแล้วหักคอถกหนังด้วยว่าหักคอจากตะเคาะเป็นเวลานานโรงเรียนปิดเทอมพอเหลือ3วันจะเปิดเทอมสุดท้ายก็มาเตรียมหนังสือที่จะไปเรียนหนังสือมัธยมสื่อสอบเป้าเลยก็กลับบ้านในเวลาอันนั้นในเวลาตามต่อมา ยังไม่ทราบบุญบาปเป็นประการใดอาตมาก็สรุปผลงานจากการทำบาปของเราเริ่มต้นเอากับข้าวไปถวายพระแล้วโยยายบอกเป็นเปรตปากตะลุกิ้มอันดับ2ต้นเต่าอันดับ3โกงข้าวเจ้าอันดับ4ไปสร้างบ้านเขาพังไปที่อัมพวินอันดับ5ก็ฆ่านกโดยหักคออันดับ6ยิงนกกระสาไปหักที่ลำจักรีแล้วก็มันก็วิ่งออกหน้าหนองไปแล้วก็วิ่งขับตามปีกมันหักมันบินไม่ได้แต่ขามันยาวเราวิ่งจนเหนื่อยก็จะจับได้พอจับได้จะทำไงหนูโกรธจังให้เราต้องวิ่งเหนื่อยวิธีทำยังไงหักขาเลยหักขาขวาเลยโป๊ะนกร้องไห้โศกาลัยน้ำตาไหลบึ้งตับ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 หน้าเวทนานึกและเศร้าใจเหลือเกินตายขาที่หักขามันซิแล้วก็เอากระเท้ากระทืบหัวมันโดยยุทธ์นกกระสาถึงกับความตายยุสันหีพะนั่นเองอันนี้อันดับ6ในเวลาการต่อมาอาตมาก็มาบวชในศาสนาตั้งใจว่าบวชพรรษาเดียวเท่านั้นเพราะวิชาเรามีเยอะเรียนท่านโดนตีดีตีตีเปล่าเพื่อนของเราที่คู่ใจคือดร.อุทิศมากสวัสดิ์บัดนี้มองเพ่งไปซะแล้วตายแล้วเคยไปอยู่บ้านหลวงประดิษฐ์ไพเราะศิลปะบะเลงตาสอนศิลปะบะเลงอาตมาเคยไปกินข้าวบ้านหลวงประดิษฐ์ไพเราะและหลวงพาลาผู้ลิงน้ำชาให้ราชการที่6เล่นโขนเป็นคุณหลวงและตีละนาดเอกให้ราชการ6เล่นโขนดูด้วยบางแวกต่างคนบุรีอาตมาก็ไปอยู่บ้านนี้เช่นเดียวกันไปกินข้าวเขาอันนี้กดถึงกันลูกหลวงประดิษฐ์ไพเราะทั้งเป็นด็อกเตอร์อีกมากมายหลานศิลปะบุรีเป็นดองกับหลวงปราบอังวะชื่อพญาปราบอังวะผู้เป็นนายเรือนายนาวาทุกชื่อนำเรือของเรือรบยิงเรือฝรั่งเศสล่มที่ปากพนังจึงได้เป็นหลวงปราบอังวะแต่ว่าคุณแม่ของเขาคือดองหลวงประดิษฐ์ไพเราะก็เพิ่งขึ้นชีวิตไปแต่ก่อนที่จะตั้ง6 1ปีอายุตาย102ปีอยู่ซึ่งชีวิตไปแล้วอยู่หน้าอู่ทหารเรือกรุงเทพนี่เป็นกฎแห่งกรรมเดี๋ยวจะเล่าตามตู่ทีหลังในเวลาตามต่อมาจะมามาบวชแล้วก็มาคิดว่าบุญบาปจะมีจะรับในเมื่อจะมาบวชวันนี้สุด
ได้จะถือมาศึกเสียงประหลาดดังขึ้นนี่เธอถ้าจะศึกตั้งนโมเป็นไหมตั้งนโมเป็นเขาศึกไปข้อหนึ่งข้อสองพุทธคุณดังไงถ้าไม่ซึ้งใจในคุณธรรมของพุทธคุณแล้วไม่ควรศึกอาตมาขึ้นหมดขึ้นใจแล้วก็เดินทางต่อไปไม่รู้จะไปทางไหนบอกเพื่อนทามว่าใจไม่ดีต้องไปศึกการเรียนสอบแล้วก็ไปอยู่กับน้องก็เดิมวัดน้องโพก็คุณรู้ว่าธรรมคัมภีร์ธรรมธรรมคุตมีพัฒน์ศีลคุณที่เราได้ละล้านรู้ว่าหลวงพ่อเดิมอยู่กับท่าน6เดือนเต็มได้ไปเรียนวิชาเรียนทางน่ะโดยไม่ตั้งใจตั้งก่อนให้วิชาเรียนทางต่อทางป่าตกน้ำมันบอกเธออย่ายืนเธออย่าจังหวงอย่าอวดรู้อวดดีนะผู้ใหญ่ให้จะมีเงารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบบถามเพื่อมีโอกาสจะใช้เหมือนผู้ใหญ่ให้เชื่อไปหลายตัวตัวไหนไม่ใช่พับไปก่อนบางทีมีโอกาสที่จำเป็นจะต้องใช้งานนั้นก็เอาเชื่อตัวนั้นมาเป็นอะไรไปอย่าจังหวงนี่จำไว้ซึ้งใจเหลือเกินซึ้งใจผู้ใหญ่ให้อย่าต้องหองรู้มาใครวะว่าใส่บาแบบถามนี่หลวงพ่อเดิมคือพระคุณมีมาธรรมขันมีอายุเหยียดย่าง105ปีเมืองละพับที่วัดน้องโพนครสวรรค์อันนี้ได้ความว่าอาตมาก็ซึ้งใจก็ศึกษาวิปัสสนามาตามระดับเดินทางทุดงตามหลวงพ่อลีไปและหลายวัดหลายวาถึงหลวงพ่ออุดรไปตามดับอันนี้ขอไม่หลับขอเล่าเรื่องกฎแห่งกรรมตามเวรกรรมตามสมองต่อไปกลับมาแล้วก็อยู่เรื่อยไปมาจนถึงอยู่วันนี้ในเวลาตามอันสมควรนี้ไม่กี่ปีนี้มาเริ่มใช้จับขอท่านทั้งหลายโปรดทราบถ้าคนไหนจะสร้างความดีต้องมีกรรมคนไหนเริ่มสร้างความชั่วจะไม่มีกรรมตามสนองในคันระยะนั้นเพื่อสรุปผลงานเอาไปชั่งชาติหน้าทีเดียวคนที่นอนกินนั่งกินนั้นจะไม่มีเวรกรรมจะไม่มองเห็นถ้าคนไหนจับทำงานขึ้นมาต้องมีกรรมตามสนองวุ่นวายความวัวไปทางหายความวายเข้ามายุ่งเป็นนางกรุงเทพแล้วเราก็กลับไปน้อยเนื้อต่างใจว่าทำดีไม่ดีดีเหมือนมันมีกรรมบังถ้าท่านหลายใจสูงไม่ได้ลงมือทำกิจกรรมไม่ได้ต้องมีมารผจญแล้วอย่าไปน้อยเนื้อต่างใจผู้ใหญ่มองไม่เห็นแล้วเราก็จะเสียใจว่าทำงานถ้าโดนตายไม่มองเราบ้างหรือไม่มองเราบ้างหรือนี่ได้จุดนี้เป็นจุดสำคัญง่ายจึงได้ความดีขึ้นมาในใจของเราเนี่ยเหตุใดจึงไปเช่นนี้แหละได้ความมาจากกฎแห่งกรรมว่าเราไม่ทำอะไรเลยนะมันไม่มีใครมาทวงนี่เหมือนเรามีร้านค้าอยู่อย่างนี้ไม่เคยค้าขายเราเป็นนี่ใครก็มีใครมาทวงถ้าเริ่มค้าขายได้กำไรทวงเช้าทวงเย็นทวงเย็นทวงคืนแน่นอนที่สุดขอฝากข้อคิดคณะอาจารย์มาด้วยในที่นี้เดี๋ยวจะน้อยเนื้อตามใจนะเป็นความจริงขึ้นมาแล้วนะบัดนี้อาตมาก็มาเริ่มมาอยู่บัดนี้พ.ศ. 2500ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดที่วัดนี้อศ2500โดนมีป่าดงปงทึบมากมายเหลือเกินไม่เจริญเลยอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวแล้ววันเนี่ยที่ประชุมเนี่ยมีผ้าใบมีต้นมะม่วงคือวัดอัมพวันมาจะเดินทีสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วโบสถ์นี้กับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นผู้พระประธานสถานประกาศอนุโมทนายังไม่มีพระสถานที่สงครามศรีมาเหมือนสมัยนี้เป็นการเพียงประกาศอนุโมทนาพระองค์พระราชาที่เราทั้งหลายจะถวายพระกุศลเท่านั้นเองอันนี้ขอกล่าวต่อไปอาตมาก็เริ่มใช้กรรมเริ่มใช้กรรมจะเล่าแต่ที่เล่ามาแล้ว6ประการนี้อาตมาก็นั่งเจริญสมาธิภาวนาลืมไปแล้วที่ทำไปแล้วลืมทั้งหมดไม่มีอะไรจำได้ลืมไปแล้วมาครั้งไปเด็กแล้วไปเจ็บข้าวตกก็ลืมไปแล้วต้องไปโกยข้าวในลานเข้ามาโอมข้าวรักข้าวสาบัดเป็นกฎแห่งกรรมที่ต้องอุทิศส่วนบุญไม่ได้แน่นอนโดยวิธีนี้นะโยมพระบาลบอกไว้ชัดมีเรื่องเล่าแต่จะไม่เล่าอย่างนั้นหญิงสองร่างนางสองชาติตายแล้วกลับมาอยู่กับผัวอยู่ที่ทาสโกนเองมาสร้างกุศลฐานไปหลังแรกที่วัดนี้ชื่อแม่สะอิ้งอันนี้จะไม่ขอย้ำกล่าวในเรื่องนั้นเล่าถึงจะมาต่อไปเขามีพยานหลักฐานดีนั่งเจริญสมาธิจิตก็เข้าสู่ภาวะปัจจุบันจิตสงบมากเท่าไหร่ย้อนหลังไปได้มากขนาดสามารถจะจำเหตุการณ์ของความเป็นเด็กได้ทันทีอีกครั้งหนึ่งวันหนึ่งอาตมาจะไปเยี่ยมร้านเบเจตสิงที่แม่ชิ้นวนไปถามได้เขาผ่าท้องแม่ชิ้นวนข้างธนาคารเนี่ยตะก่อนนี้อยู่ทางปากนี้นั้นล่องไปมาอยู่ทางภาคขวาเลยเขาซื้อที่ตรงนี้ไม่ได้โดยที่เป็นชื่อของแม่ชีวัดตากน้ำเป็นป่าดงพงทึบหลวงพ่อลือจะมาปักกรดอยู่แล้วก็บอกก็แม่ชีให้ซื้อไว้แล้วก็บอกแม่ชีบอกที่นี่จะเป็นที่จะเลยรถสามก็มารถสามในเมื่อไปเช่นนี้ก็ต้องตกลง
วางอยู่ที่ก็ไปตามลูกสุรบุรีกลับมาก็บอกลูกเลยแต่อย่าฝันอย่างนี้ให้ไปบวชทีบวชเนรจ้ะไอ้เจ้าเด็กเห็นด้วยก็กลับมาเมื่อสมัยนั้นรถไม่มีต้องมาเรือยนต์เรือปุกปุกปุกแดงสิงห์บุรีชัยโยมีเรือยนต์เมื่อสมัยยังมีเรือแดงเรือสีเลือดหมูเรือเขียวเรือสินค้ารถลาไม่มีเขาก็ลงเรือมาสามคนปัดกิมยายจุ่มพร้อมด้วยลูกชายก็มาขึ้นหน้าวัดอาตมาอยู่พอดีต้องมาเป็นสมภารได้สองปีขึ้นมาถามโยมมาทุระอะไรหรืออ๋อดิฉันจะเอาลูกมาฝากบวชเนรบอกโอ้ไม่ได้ไม่รับอาตมาไม่ได้เป็นอุปัชฌาย์ต้องมาเป็นสมภารในสองปีก็ทำไมโยมเลื่อนมาเนี่ยอุปัชฌาย์ก็มีที่วัดนั้นเนี่ยวัดแจ้งเนี่ยมีแต่พระครูพรหมจริยคุณตอนหลังถ้าเป็นเจ้าคุณพรหมนาคราจารย์ชื่อหลวงพ่อดีทำไมเลยมาแล้วอาตมาจะฝันอาตมาก็ต้องไปบวชวัดนั้นแหละผมฝันไปยายตุ่มก็บอกฉันฝันไปอย่างเนี้ยฝันอย่างนี้อย่างเนี้ยเออตกใจแล้วอาตมาก็พัฒนาชมยายตุ่มเอ๊ยายคนนี้เคยเห็นหน้านี่เคยเห็นหน้านี่มีทิพย์ไว้ก็บอกโยมขอโทษครับเคยขายเสือมั้ยเนี่ยขายจ้ะขายที่หน้าโรงเรียนก็ตายมาทวงค่าก๋วยเตี๋ยวเลยนะแล้วก็ขายที่หน้าวัดบางอุษาใช่ไหมเดี๋ยวนี้เลิกแล้วเลิกแล้วขายก๋วยเตี๋ยวผัดไทยใช่ไหมใช่โอ้ตายเลยรู้แล้วแต่ไม่พูดเอาละยอมรับเอาลูกไปนี่เลยเดี๋ยวจะบวชให้วันนี้เดี๋ยวเรือชโยมาเนี่ยเดี๋ยวโยมไม่มีเรือกลับอาตมาก็ไปส่งตะกินก็จะตื่นลงเรือไปพอลงเรือไปเลยก็จัดการกับลูกชายอาตมาก็นำเรือลงเรือยนต์อาตมามีเรือยนต์อยู่ลำหนึ่งไปที่ตลาดซื้อผักไก่ซื้อมะนาวซื้อหมด200 บาท200 บาทนะขาดก๋วยเตี๋ยวไม่กี่ตังค์ต้องใช้ถึง200 บาทซื้อลมซื้อรองเท้าซื้อบาทซื้อเสร็จไปเลยไปหาวิชาโกนหัวไปเสร็จบวชกลับมาถึงที่3 ทุ่มเลยแล้วก็พอบวชแล้วให้นั่งกรรมฐานให้ตรงนี้นั่งกรรมฐานวิปัสสนาบวชหลังเตาพอนั่งกรรมฐานได้7 วันพอ7จะถึงขั้นแล้วอาตมาก็หลับประวัติตัวแต่ตัวเลยมาจะกล่าวบทไปถึง9 หัตถนายใจถึงสาเรื่องละรักก๋วยเตี๋ยวโกก๋วยเตี๋ยวแม่เจ้าแล้วก็ข้าที่ซื้อเครื่องจีวรเนี่ยบอกว่าเราไม่เอานะใช้ข้าก๋วยเตี๋ยวไปแล้วกันนะจะได้หมดเวรหมดกรรมหมดเสียทีไอ้เจ้าเด็กนี่ได้คิดบอกเอ๊เนี่ยหลวงเขาเรียกอาตมาหลวงพี่ตอนสมัยโน้นตอนนี้เขาเรียกหลวงตาแล้วนะตอนนั้นเรียกหลวงพี่บอกหลวงพี่โอ้หลวงพี่ขนาดนี้คุณเหรอแล้วผมนี่จะขนาดไหนตายจึงเป็นบาปเป็นกรรมนะเลยบอกหลวงพี่ผมนี่ขอศึกอ้าวศึกทำไมศึกไปเรียนต่อนี่อยากเรียนถือทันทีนี่เรานี่คนดีเนี่ยเรียน8โรงเรียนนะหนูจำไว้นะเรียนแต่โรงเรียนไม่เสร็จทักโรงเรียนนี่อย่างนี้นายที่สุดทำยังไงขอศึกแล้วไปเรียนต่อเดี๋ยวนี้เป็นนายทหารเป็นนายทหารอากาศไปเป็นใหญ่ไปโตเป็นนาวาอย่างนี้เนี่ยนี่ชื่อเห็นไม่ชัดแล้วอาตมาก็กระซิบเพื่อบอกเหตุผลบอกว่าเงินที่ซื้อผักไรเครื่องบริวารต่างๆไม่เอา200 บาทให้นี่ไปในเวลาการต่อมาใกล้ๆกันเกิดร้อนใจนั่งสมาธินึกถึงข้าเลยจ้างเปิดขึ้นเองนี่สกุลเจ้าไปโกงข้าเลยจ้างตะก้อยรีบไปใช้หนี้เขานะถ้าจะมีกรรมติดไปในชาติหน้าให้ใช้ซะหมดนี่อาตมาวิ่งเลยโยนไปจอดหน้าบันตะก้อยตะก้อยอายุ80แล้วแต่จะรู้จ้างมาตั้งแต่แกนะเดือนละ30 ตันยังโกงไปอีกแก้วทับตายทั้งรับทั้งส่งนะแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยเลยไปตะก้อยไม่สบายบอกเจ็บมาเป็นเดือนไปแรมเดือนแล้วอาตมาก็สตางค์ไป200เท่าราคาก๋วยเตี๋ยวเอาไปก็ตามไปดีเอานมเอาองค์ตีไปด้วยแต่ก็พักไม่ค่อยดีอ่ะอาตมาตัวลูกเขาจะรู้ให้เขาพระเลยโกงข้าจ้าเลยประกาศที่หูบอกโยมอาตมาชื่อนั้นนะเมื่อสมัยนั้นโกงข้าจ้างโยมไป3 เดือน30 ตังค์ก็90 ตังค์นะอันนี้อาตมามาทำบุญก็โยม200นะแล้วแต่โยมครับครับปากพงาครับอาโหคือจำให้อาตมานะครับแล้วก็ใส่มือเลยแล้วพวกลูกหลานนินทาบอกเอ๊ะเมื่อวันตื่นนี่พระวัดตึกกับวัดตะควายมาบอกบุญเอ๊ะวันนี้องค์นี้มานึกว่าจะบอกบุญกลับมาให้สตังค์ท่านอยู่วัดไหนเนี่ยบอกอยู่วัดพวันเลยพออาตมาให้โสโหจิตกรรมเนี่ยกายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังไม่รู้เท่าถึงการเลยนะโยมนะว้าวไว้แล้วก็ให้แล้วอาตมาลงเรือพอลงเรือออกไปยังไม่ทันออกถึงกลางน้ำตะก้อยตายพอดี
นี่ถ้าไปที่หลังเสียใจเหลือเกินดูมาอีก2เดือนเสร็จนึกถึงยายนวมขึ้นมาก็ต้องปาเนยไป200ยายนวมเป็นอัมพาตจะตายเนี่ยยายนวมอายุ88ตอนที่ไปแล้วก็ใกล้จะตายอาตมาไปทำพิธีนี้ก็ไปบอกให้หูบอกอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอาสตางค์ใส่มือเลยมาทำไมก็มีแล้วบอกโอ้โหสิทำให้อาตมาที่ครั้งยังเป็นเด็กกองค่าเลี้ยงจ้างของคุณยายนะโอ้โหสิจ้าจ้าพออาตมาออกเรือมาอยู่ได้2วันได้ข่าวว่ายายนวมถึงจะตำตายแล้วอาตมาส่งพระกายไปช่วยใจที่วัดท่าควายทำการเผาปัดนี่ที่เห็นนะครับต้องใช้มีทั้งนั้นไม่มีที่ไหนในเวลาตามต่อมาเนี่ยในวันที่14ตุลานะเดี๋ยวเล่าภาพเล่าถึงเรื่องลักอ้อยว่างบ้านแหลกไปอาตมาลืมแล้วมาบวชอยู่นี่เนี่ยเขามาขอนิมนต์คนที่3คนนั่นน่ะมานิมนต์อาตมาให้ไปช่วยสร้างโบสถ์ที่วัดราชประสิทธิ์บ้านของเขาอาตมาก็ดูเอ๊ะจำได้เนี่ยอาตมาตามคุณแม่บ้านที่เราไปคว้างมันเนี่ยวางแหลกเลยแล้วด่าเราแหลกไปเลยเอ๊ะมากราบมานิมนต์ให้เราไปช่วยสร้างโบสถ์อาตมาไปเลยนะใช้หนี้อยู่2ปีช่วยสร้างโบสถ์แล้วบ้านนั้นจะปลูกเรือนจะหานายประกันไม่ได้อาตมาช่วยรับประกันให้กู้เงินที่บ้านไร่เศรษฐีเอามาปลูกบ้านแล้วใช้หนี้ไปหมดแล้วนี่คว้างบ้านเขานะแล้วเขามานิมนต์เราเขาไม่รู้เรื่องเหตุผลต้นปลายนิมนต์ไปช่วยสร้างโบสถ์อาตมาก็ช่วยสร้างจนเสร็จนะสร้างเสร็จด้วยนี่เราเคยไปขว้างบ้านเขาต้องตามไปใช้นี่แน่นอนนะโยมทั้งหลายไปวิจารณ์เองในเวลาการต่อมาวันที่14ตุลาเที่ยง45พ.ศ. 2521มีนิมิตก่อนนี้6เดือนบอกว่าพระคุณเจ้าวันที่14ตุลาเที่ยง45ตายจากวัดอหวันแน่นอนอาตมาเคยแม่นก็จดบันทึกจอดไปทุกว่าให้ญาติโยมรู้เที่ยง45โดยวิธีการใช้หนี้นกที่ไปฆ่านกเป็นร้อยๆวันนี้แน่นอนอาตมาก็ประชุมสงฆ์มอบหมายงานหมดเลยบอกว่าก่อนออกพรรษา3วันตรงวันที่14ตุลาวันที่16เป็นวันออกพรรษามีพระเนรต้อง50ที่วันนี้อาตมามอบหมายงานหมดมอบหมายงานหมดแล้วก็บอกกับโยมกรรมฐานที่เขาเคยมาฝึก2วัน3วันบอกมาอยู่คนละเดือนนะอาตมาจะไม่มีผู้สอนนะเดี๋ยวอาตมาจะไปแล้วไม่มีใครสอนโยมเขาก็มาการทราบไปหลังๆก็อยู่คนละเดือนคนละเดือนคนละเดือนเดือนสุดท้ายเอาโยมผู้ชายมาเพื่อจะได้เอาเราไปโรงพยาบาลหรือไปเผาโยมผู้หญิงคงเอาเราไปไม่ได้แน่นอนโยมผู้ชายมาต่อภายหลังเป็นที่รู้ทั่วไปของบ้านนี้อาตมาประกาศบนศาลาเขาก็เสียอกเสียใจว่าเอ๊ะท่านจะมาตายยังไงก็ลองดูกันต่อไปว่าจริงเท็จประการใดเพราะวันนั้นยังมาไม่ถึงนี่โทษขานก ดูซิว่ามันจะตายอยู่ที่ไหนอาตมาไม่เสียใจเนี่ยรู้ตัวอยู่ไม่ได้กำไรถ้าคนไหนไม่รู้ตัวมันขาดทุนนะเตรียมไม่พร้อมนะวันนั้นพอดีแพทย์หมอโรงพยาบาลศิริราชมาถวายพระทหารเพลที่นี่วันที่14ตุลาพอดีแล้วพอดีอาตมาจะต้องเดินทางในวันนั้นเที่ยงต้องออกจากวัดไปประชุมมัทธุวิศรารามโดยหลวงพ่อธรรมยานมุนีท่านมีมนต์ให้ไปสังเกตการประชุมเจ้าคณะอำเภอทั้งหมดอาตมาก็จำเป็นต้องไปเลยพอฉันเสร็จแล้วยะถาตะพีแล้วก็บอกกับแพทย์หมอบอกว่าอาตมามีความจำเป็นนะต้องขอลาไปแล้วบ่ายพบกันใหม่ถ้าคุณหมอยังไม่กลับพักแรมก่อนอาตมาก็รีบขึ้นรถปิกอัพทันทีเที่ยงกว่าแล้วดูที่45ตัวไหนอาตมาก็เปลี่ยนเครื่องจีวรใหม่ทั้งหมดยามเยอะใหม่ถอดดับดูที่จะไปรูปไหนเอานาฬิกาใส่ยับแล้วก็หนังสือพกอ่านออกหลังวัดปล่อยเบิ่งไปถึงปั๊มน้ำมันตลาดปากบางรถเบาปล่อยเบาแล้วจะเลี้ยวขวาเข้าบางนาไปสู่ทางลพบุรีถึงวัดกวีสลารามพอจะเลี้ยวแวบเปิดเลี้ยวขวาแต่รถเราแล่นทางซ้ายเปิดเลี้ยวขวาจะเลี้ยวไอ้รถตามหลังมา3คันแซงซ้ายไปเนี่ยเราก็เลี้ยวออกไปได้รถทัวร์พันจิตปล่อยร้อยสูบีสิบเห็นบอกปล่อยกันที่มาเลยบอกไม่เห็นรถเราวิ่งเข้าชนทันทีวิ่งเข้าชนแล้วมีนาวากาตรีว่าเจ๊แก้วบน.2
อาศัยรถตมาไปด้วยลอยขึ้นหลังรถทัวร์ไปเลยลอยไปเลยตกตอนหลังที่เนี่ยกรรมแล้วตมาผชนแป้งวิ่งกับฟ้าผ่าอาตมาก็เคยเดินฟ้าผ่ามาแล้ว2ครั้งแต่ไม่ตายนะแต่รถชนนี่ดังยิ่งกว่าฟ้าผ่าหูดับเลยแล้วตมาก็พุ่งจากรถไป20วาแล้วไอ้หนังนี่ถลอกหมดเลยนะไอ้กระจกนี่เอาหนังนี่ไว้ข้างหลังหมดแล้วศีรษะก็ขาวเลือดเต็มจมูกเลือดเต็มจมูกเต็มปากหมดหายใจไม่ได้แต่มาหายใจในท้องอย่าลืมนะท้องนี่หายใจได้นะอย่าลืมว่าเด็กอยู่ในท้องนี่ไม่หายใจมันกินอาหารอากาศทางสะดือล็อกแน่นอนนี่เราจะฝึกไอ้ท้องหน่อยยุบหน่อยมาเลยมันเกิดหายใจทางท้องได้และพูดได้ด้วยนะคอหมุนไปแล้วไอ้มือดีอยู่มือหนึ่งก็ลองคลำดูอ้อไอ้หน้าผากนี่กดที่หน้าอกแล้วเอามือดันขึ้นมาพูดได้แต่หูไม่ได้ยินตามองไม่เห็นตาไม่สัมผัสทั้งหมดก็ไปนอนจมปลักอยู่ห่างจากรถ20วาบินออกไปแบบนกเลยบินแบบนกเลยสบายมากบินแบบไหนรู้หมดรู้นะแต่บินออกจากรถไปเลยบินสบายที่วอนขาดหมดสบงขาดหมดเหลือแต่อังสะตะลองตะแหลมแล้วไปฟุบอยู่ตรงโน้นประชาชนมามากอาตมาก็เอ่ยเผยวาจาโยมช่วยอุ้มหน่อยจ้าไอ้พวกนวมๆบอกเอ้ยอย่าไปอุ้มตายหาแล้วหัวเละขอพับไปเลยได้อย่างตายได้พวกกลุ่มนึงบอกเฮ้ยอย่าไปยุ่งยิ่งผีเข้าแล้วตรงนี้4 5ศพมาแล้ว4แยกเนี่ยอย่าไปตอนเนี้ยอาตมาบอกว่าไม่ตายช่วยหน่อยตอนตำรวจมาหรือคนแก่ๆมาบอกว่าไม่ตายนี่ลองไปจับดูสิถึงจะรู้อาตมาขึ้นรถแล้วอาตมามีมือดีอยู่มือนึงก็ดันขึ้นมันคอขึ้นตาลืมไม่เห็นว่าเมฆหมอกหูไม่ได้ยินได้ยินเบาๆได้ยินเหมือนโทรศัพท์ทางไกลฉะนั้นแล้วก็วิ่งรถที่ทำลงอิฐนั่นขับซื้อในชาวเป็นผู้จัดการโรงอิฐก็เอารถสองแถวรีบไปพอถึงหน้าโรงเรียนเกษตรวิทยาลัยเกษตรหน้าหลังวัดสับรางเสียงเต่ากระซิบกันเดี๋ยวจะเอาทำให้สมน้ำใจสักเดี๋ยวไอ้น้ำติดตูดพูเข้ามาน้ำร้อนระเบิดหม้อน้ำเอาเราคนเดียวถึงศีรษะลาดเราคนเดียวแต่ไม่รู้สึกร้อนแต่รู้สึกร้อนที่มือร้อนอย่างเด็ดขาดแต่ที่ตัวไม่เป็นลายเปียกหมดนี่ดูไหมเนี่ยเต่ามันจะมาซ้ำมันดอกสมน้ำหน้าต้องเอาน้ำร้อนลวกอีกถึงจะสมใจนี่น้ำร้อนลวกอาตมาคนเดียวนะไอ้โชเฟอร์ที่ในเช้าบอกเอ๊ะไม่เคยระเบิดเนี่ยไอ้ถังมันนอนอยู่ที่ตูดไอ้รถต้องแถวเข้ามาแปลงใหม่ยังไงนะในที่สุดไปถึงโรงพยาบาลแล้วอาตมาอธิษฐานหมอสมหมายทองประเสริฐก็เอาขาฉายสเตรทบอกหมดทางตรงนี้ขาดไม่มีทางที่จะช่วยได้ได้ยินมาแววเลยที่นี่ก็ถึงอย่างนั้นก็ตามนะเอาศีรษะไปเย็บจะถกหนังก็มาตามเดิมนี่ทำไมจะถกหนังนกถกหนังนกนะนี่ไปหมดเลยนะหายใจไม่ได้ที่จมูกเลือดเต็มจมูกสเตรทเต็มปากแต่มาหายใจได้ท้องพองหนอยุบหนอได้แล้วพูดได้แล้วทีนี้หมอเขาก็เอานอนตรงๆมีรถสี่ล้อนอนตรงๆให้เข้าห้องฉุกเฉินโดยด่วนเลยก็รีบร้องไอ้บุรุษพยาบาลก็รีบปุ้ง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 อาตมาที่ฐานจิตว่าข้าพเจ้าในเมื่อยังมีหนี้สินผูกพันกับประชาชนขอให้ข้าพเจ้าได้กลับมาใช้หนี้ประชาชนเถิดถ้าข้าพเจ้าใช้หนี้ประชาชนหมดแล้วขอให้ข้าพเจ้าไปเดี๋ยวนี้เรารู้หนทางแล้วและต้องตายแน่ในนาทีนี้เลยรถเกิดไปตกล่องไอ้ล่องไอ้ที่มีประตูเหล็กมันมีรางโคลนกวบติดเลยคอเข้าได้ทันทีเลยบุรุษพยาบาลบอกนึกว่าตายไปแล้วนะกลับฟื้นอีกคนหนึ่งมาบอกเป็นที่อ้วนนะถ้าอ้วนไม่สายตกล่องฟื้นก็ดีเนี่ยกลับมีทั้งดีทั้งอะไรเนี่ยทำไมตกล่องดูสินี่เป็นที่อ้วนนะอ้วนถึงได้ใส่เต็มที่ไปให้รถตกล่องเลยคอท่านเข้าเลยพอเข้าแล้วยกแขนยกขาได้ลืมตาเห็นแจ๋วเลยหูได้ยินตั้งเลยแล้วทีนี้หมอยังสงสัยบอกว่าครั้งแรกยังไงหมอมาให้เอามือมาให้ตมาบีบบีบร่องโอยไปทุกคนนางพยาบาลดัดจริตกลับมาบอกไหนลองถีบฉันสิขามีแรงไหมบอกเอาขาเดียวสองขาเอาขาเดียวก่อนแล้วก็เราก็ถอยหลังขามาเอามาเยอะเนี่ยแป้งล้มไปเลยบอกนี่นะดีนะเธอนะถ้าสองขาเธอตายนะเขาคิดว่าเราไม่มีแรงบอกให้มานี่จะตายยังไม่ถีบเราได้ชื่อเห็นได้ชัดโดยที่นี่
แล้วก็ในเวลาต่อมาหายใจไม่ออกเราขอค่ายเราหายใจไม่ออกปวดตูดเป็นกำลังเพราะฉะนั้นพูดถึงตอนนี้ขอเตือนทอนญาติโยมไว้ว่าโปรดระวังคอประสาทกับตูดอันเดียวกันนะถ้าคอเข้าต้องปวดตูดถ้าตูดล้มจำมะเป็นอัมพาตทุกรายโปรดทราบแล้วมีเด็กลูกหลานอย่าตีตูดอย่าตีตูดลูกนะเสียประสาทการเรียนหนังสือแน่นอนนะขอเรียนไว้ด้วยพูดถึงตอนนี้ขอเรียนไว้ด้วยอันนี้ได้ตำราเรื่องจริงเพราะฉะนั้นพอคอเข้าแล้วนะตูดสรุปหายใจไม่ออกเพราะจมูกมันหายใจไม่ได้หมอต้องมาเอามาสูบสูบเอาเสลดออกแล้วจึงหายใจได้ตอนนั้นหมอบอกมันได้หายใจแต่มีชีพจรน้อยมากโดยที่นี่อาตมาก็หายวันหายคืนแล้วหมอก็ไม่สามารถจะรักษาได้เพราะนอนพลิกศีรษะไม่ได้แต่แข็งแรงดีแล้วพลิกตัวไม่ได้เลยจึงโทรศัพท์ทางไกลไปหาอาจารย์ประดิษฐ์โรงพยาบาลเลิศศิลป์คือหมอประกอบเป็นผู้อำนวยการสิงห์บุรีเขาเป็นอาจารย์หมอกระดูกเลยอาจารย์ประดิษฐ์ที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์บอกไม่เคยเห็นขอหามไปตายเอามาดูซิก็ลุกเช้าไปอีกใส่รถหามไปใส่รถโรงพยาบาลสิงห์บุรีไปที่เลิศศิลป์ไปถึงก็หามขึ้นชั้นบนหมอประดิษฐ์ใส่เสื้อนอกไปงานเข้ามามาดูแล้วเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ถอดเสื้อเอาแพทย์มาวิจัยทำไมไม่ตายแล้วเดี๋ยวหมอไปถอดเสื้อออกหมดใส่เสื้อเอาผ้ามาพันที่ตาพัน15นาทีอาตมาเดินได้เลยขากลับไม่ต้องหามเดินขึ้นรถนั่งมาถึงสิงห์บุรีไม่ได้เคยข้างโรงพยาบาลสิงห์และนายแพทย์บอกว่าไม่เคยเห็นร้อยต้องหมดร้อยถ้าเคลื่อนนิดหน่อยต้องทวงศีรษะเป็นเวลาแรมปีนี่ทำไมเป็นอย่างนี้ก็มีความสงสัยจะวิจัยต่อไป อาตมาก็มาอยู่สิงห์บุรีพอสมควรหายวันให้คืน50วันออกโรงพยาบาลมาได้อันนี้ที่เห็นได้ว่าเราก็อยู่ที่โรงพยาบาลตามทุกคนนี่พูดมาแขกมาเป็นหมื่นเยี่ยมเป็นหมื่นเลยนะอาตมาได้เงิน 500,000 แจกทีไหมคนละบาท2บาทเขามาเยี่ยมเขาไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักเขาบอกคอหักไม่ตายก็ล่ำลือกันมาเยี่ยมเลยได้เงินเข้าโรงพยาบาลซื้อเครื่องอุปกรณ์ต่างๆไป 200,000 แล้วเหลือจะทำถอดกระถิ่นหมดนะพอถ้าปลาหมดใครขอให้หมดเลยนะไม่ได้เอาไว้แม้แต่ตันเดียวอาตมาได้มีโอกาสทำบุญโชคเลยต่ออยู่ต่อไปอันนี้ที่เห็นได้ชัดและที่นี่พูดมากหมอประดิษฐ์โรงพยาบาลเลิศศิลป์ก็โทรศัพท์ทางไกลมาหาผู้อำนวยการบอกย้ายหลวงพ่อสมภูถ้าจะพูดมากฉีดยานอนหลับใช่เขาก็ยาจุนอนหลับมาฉีดให้กินไม่มีทางหลับสู้ยาได้เขาบอกไม่งั้นเราก็ต้องเอามาใหม่นะเอามาใหม่อย่าให้ฉันพูดจะได้หายไวถ้าพูดแล้วหายช้าอาตมาบอกต้องเลือกอะไรมีปากก็ต้องพูดเถอะใครมาพวกญาติโยมมาเยี่ยมก็ต้องพูดกันเขาไม่ยอมเขาบอกพูดอะไรจนตีหนึ่งตีสองยังพูดอยู่อย่างเงี้ยเช็ดยานอนหลับก็ไม่หลับพระองค์นี้สิคนก็มันคนชอบกันเนี่ยจะทำยังไงเนาะเลยกลับไปใหม่หมอประกอบผู้อำนวยการโกหกอาตมาหลวงพ่อจะเฟือกออกแม้สาธุดีแล้วเฟือกนี่ใส่นี่ถึงโตดเลยนะเพิกตัวไม่ได้เหมือนเต่าเลยนะเป็นเต่าเลยเฟือกนี่นะเดี๋ยวไปดูรูปได้ที่กุฏิยังเก็บรูปแหวนอนุสรเขาถ่ายไว้เป็นอนุสรถ้าไม่เคยเห็นตามนะนั่นเมื่อไปจนนี้แล้วก็นำไปกรุงเทพหมอประดิษฐ์บอกหลวงพ่อจัดการใหม่นะครับหายไวเอาเอายังไงก็ได้แล้วแต่หมอก็จะมาไปจำเลยหมอตกลงเอาเฟือกออกสบายมากเนื่องจากจะเดินกลับเปล่าใส่ใหม่เพิ่มอีก5 กิโลเพิ่มอีก5 กิโลไม่รู้ความหมายของหมอพอเพิ่มเสร็จแล้วกลับมาสิงบุรีพูดไม่ได้เลยปากไม่ขึ้นปากเลือดไหลมันขบนะทำไงเลยเนี่ยข้าวจะกินน้ำก็ลำบากต้องเอาไอ้หลอดนั่นแยงแล้วน้ำกรอกนึกถึงยาใหญ่เลยเป็นเปรตอาตมาต้องไปเปรตอยู่50 วันฉันข้าวไม่ได้ต้องยัดทีละเม็ดมัดขึ้นไปนี่ปากทะลุเข็มแน่นอนนึกถึงต้องใช้นี่เปรตเลยเนี่ยพูดไม่ได้และอาหารทั้งหลายต้องยัดและกินน้ำต้องระบากใจเหลือเกินแต่ทั้งที่ลุกก็ระบากอยู่แล้วต้องอุ้มแล้วเดินได้เพราะมันหนักเฟือกอีก5 กิโลทำนองนี้ไงอันนี้ได้ความมาว่าต้องไปเปรตดังที่กล่าวมาเช่นเดียวกันอันนี้ตมาก็หายกลับมาวัดหมอให้ใส่ปลอกคอไม่ใส่อายเขาแต่ใส่แล้วเหมือนผีเดินต้องเลี้ยวไปทั้งหมดเลยไม่ไหวเดี๋ยวนี้จะเป็นบ้างหมอบอกย้ายเคลื่อนนะหลวงพ่อนะ
าการประดิษฐ์ว่างั้นไม่งั้นเป็นอัมพาตไม่มีทางสาหัสแล้วก็มีอยู่ในนิยะหนึ่งว่าก็ตายไปแล้วนะเนี่ยตายไปแล้วสมาธิตายไป8ปีแล้วแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่คอหักขอเจริญพรพี่น้องทั้งหลายว่าข้าวไม่นึกอยากเปรี้ยวรสหวานมันเค็มไม่นึกเลยและก็อยู่ได้คืนยังรุ่งไม่เป็นไรอันนี้มันสบายใจมากหลายประการอันนี้ชื่อเห็นได้ดังที่กล่าวมาอยู่มาในไม่ช้าสร้างหอประชุมใช่นี่ดังที่สัญญาไว้แล้วก็ทำคูกั้นวัดหมดใช่นี่หมดเลยทุกอย่างสร้างที่ห้องพักสร้างห้องน้ำส้วมเพิ่มขึ้นอีก30-40ที่เป็นการใช้นี่ประชาชนต่อไปตอนที่กระทุ่งหลากเนี่ยอาตมาก็เวียนขอนออกไปถูกสุนัขเข้าจมูกเลือดพุ่งสลบอาตมาต้องการต้นจางจืดมะโขกน้ำสะข้าวกรอกสุนัขฟื้นขึ้นมาไม่ได้มีเจตนาเลยนะแต่ในหลักพระพิธามบอกเจตนาหังพิทเวกรรมมังวะธามิเจตนาถึงจะเป็นตัวกรรมถ้าไม่เจตนาเป็นตัวกิริยาแต่อย่าลืมนะกิริยาก็ต้องใช่นะเหมือนเราไปในร้านค้าไปจับแก้วเขาดูเนี่ยจะซื้อเขาไม่ได้มีเจตนาแต่แก้วเขาแตกไปด้วยการหลุดมือด้วยความประมาทของเราโดยมารยาทต้องใช้แน่นอนแต่ในเมื่อเขานั่งกับเราชอบพอกันก็เรื่องหนึ่งไม่ต้องใช่ครับอย่างนี้ก็เรื่องหนึ่งโอ้โหสิปัดเพราะฉะนั้นในหลักพิธามบอกเจตนาจึงจะเป็นตัวกรรมถ้าไม่เจตนาเป็นตัวกิริยาถ้าคนเข้าขั้นในความดีต้องใช้ทางนั้นโดยรายละเอียดของชีวิตเนี่ยอาตมาต้องใช้อีกเวียงขอนไปโดนสุนัขเข้าจมูกนี่ต้องใช้ใช้ยังไงในเร็ววัยที่สุดไม่เกิน84ชั่วโมงแน่นอนแต่จะใช้โดยวิธีไหนอาตมาก็ได้ถือโอกาสไปที่ลพบุรีมีวัดสร้างใหม่เขาเรียกวัดใหม่หลังตัวอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีมีชื่อสมภารพระครูจำนงท่านก็นิมนต์อาตมาไปชมวัดท่านมีเต็นท์อยู่ที่หน้ากุฏิท่านนะอาตมาก็ไปนั่งท่านก็นั่งอยู่ด้วยญาติโยมก็นั่งเยอะพอเกรงโทรศัพท์มาสมภารก็ลุกไปเข้าไปรับโทรศัพท์สักเดี๋ยวล้มปลาหมูนะพัดเอาเต็นท์ทั้งหมดพังเลยนะแล้วก็รวมไปจุดเลยพุ่งเอาตะมูกเอาตะมาเลยแว่นกระเด็นไปเลยผางลงไปเลยหาหาก็สมภารไม่ไปรับโทรศัพท์โดนสมภารก็นั่งอยู่หน้าตะมาโดนอาตมาคนเดียวเท่านั้นเลือดพุ่งเหมือนโดนสุนัขฉะนั้นแล้วตะมาก็กลับมาก็เขาเนี่ยว่าจะเอาตะมาไปโรงพยาบาลไม่เป็นไรถ้าดูโดนพระครูจำนงต้องตายไม่ตายก็ขางเหลืองเพราะเต้นทั้งเต้นเลยล้มบะหมูมาทัดมาพอโดนอาตมาแล้วหายเลยลมนี่ลมกรรมจำไว้ลมเวรกรรมมันไม่พัดทุกเวลาหรือตาก็หมุนมาอย่างนั้นเองเขาเรียกลมบําหมูที่เราเห็นตามทุ่งทาหมุนๆอย่างนี้เต้นพังหมดเลยแล้วก็พุ่งเอาตะหมูอาตมาตรงที่อาตมาเวียงขอนไปชนสุนัขชนนั้นเราก็สาธุนึกได้โอ้โหสิกรรมข้าพเจ้ายอมรับกรรมของท่านที่เราทำท่านไว้โดยไม่เจตนาตอนบ่ายอาตมาต้องมาบรรยายที่เทศบาลเมืองลพบุรีเขาก็เห็นเลือดไหลก็เล่าให้ฟังเลยเทศเรื่องเดียวเลยเรื่องกรรมเลยไม่ต้องว่าเรื่องอื่นจบในการที่เทศบาลเมืองลพบุรีท่านที่อันนี้เรื่องที่ต่อไปนิดนึงลูกชายของอดีตรัฐมนตรีหญิง วิมลสิริเป็นรัฐมนตรีมาสมัยในธนินทร์ไกรวิเชียรแล้วทีนี้ลูกชายคนโตนี้เนี่ยเขาจะไปทำด็อกเตอร์ที่ต่างประเทศแต่ตาเขาบอดเมื่อตอนนั้นชอบยิงนกยิงลูกตาทางนั้นไม่ยิงแม่ด้วยจะเป่ากล้องหรือว่าจะยิงปืนก็เอาตาทั้งตานกแตกทุกตัวพอยิงแม่ยิงแต่บุเรียนหนังสือเก่งปัญญาดีอย่างแต่เขารู้เท่าไม่ถึงตาว่าเป็นบาปกรรมของเดินภัยอย่างนี้เขายิงนกตลอดในเวลาการต่อมาได้ปริญญาโทแล้วก็เป็นอาจารย์ที่จุฬาแม่เขาเป็นอาจารย์ที่นั่นคือคุณวิมลชนิเคยมาที่นี่เสมอเพราะคุณแม่เขาอยู่ที่8ริ้วแล้วก็เป็นอุปถากที่วัดนี้เอาขนมมาขนมอร่อยที่8ริ้วเลยก็เล่าสู่กันฟังพาลูกชายมาลาตมาไปทำด็อกเตอร์ต่างประเทศก็เล่าโกรธแห่งกรรมไปขึ้นมาพร้อมที่ตมาก็หลับเขาน้ำตาร่วงบอกหลวงพ่อครับผมนี่ไปยิงนกครับปืนมันแตกมาลูกตาที่ยิงนกแล้วผมก็เสียใจกันปวดลูกตาแทบจะกระเด็นแล้วก็ไปนอนอยู่โรงพยาบาลปวดทั้งวันคืนหมอก็วิจัยว่าเอาอย่างนี้ไม่คุ้มอยากให้หายปวดในชั่วโมงนี้เอาไหมแต่ต้องเสียโฉมเนี่ยต้องคว้าตาออกเอาไหม
ถ้าไม่ควักออกมันหายไม่หายจำจะปวดทรมานเป็นเวลาแรมเดือนต่อไปเลยตัดสินใจควักหมอควักเลยเดี๋ยวนั้นแล้วหายปวดเลยแล้วก็ไปซื้อตาปลอมมาใส่เดี๋ยวนี้เชื่อเห็นชัดมากหนูตามบรรยากาศบอกเพื่อนนะอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยแล้วเป็นความจริงมาทุกอย่างในเวลาการต่อมาดูสิลูกหลวงประดิษฐ์ไพเราะไม่เคยรู้จักกันมาเป็นเด็กๆไปกัดต่างคนต่างเรียนหนังสือกันทั้งหมดในสอนที่ศิลปะบาลีอาตมาไปกินข้าวเขาหลายวันในที่สุดลูกเต้ามากินข้าวของเราหมดนะนี่กฎแห่งกรรมนะเราไปกินเขาต้องมากินเราอยู่มาในประชาอาตมาไปเรียนชักกฎคุณหญิงสุเนศพงศพลตอนนั้นยังเป็นสาวอาตมาเป็นเด็กไปเรียนช่างกลที่บางพุทธงพอดีสองสามวันนั้นคุณหญิงนี่ยังไม่เป็นคุณหญิงหาข้าวทานอาตมารับข้าวที่บ้านเขาหลายเวลาเขาจำอาตมาไม่ได้เป็นเวลานานแล้วอาตมาก็จำเขาไม่ได้ในที่สุดเมื่อไม่กี่ปีผ่านมานี้เป็นคุณหญิงเนี่ยโดยมาเก่าอธิบดีสมพรเทพสิทธาร่วมด้วยสภาสงฆ์สงฆ์อังกฤษไทยมาที่นี่เลยมาหาละพาวตมาเอ๊ยยอมคนที่เคยเห็นหน้าไม่รู้ว่าใครเลยถามผู้บุญสมพรหนูบอกใครคุณบอกคุณหญิงชุเนศเป็นภรรยาท่านอาจารย์ภูมิสุพลใช่ไหมในเรื่องใช่ตายจริงวันนี้จะหาอาหารให้กินพิเศษพอเสร็จแล้วก็ยอมเคยหุงข้าวตมาทานนะมาเป็นเด็กโรงเรียนเนี่ยขอใช้นี่ต่อไปและมารับทานอาหารที่นี่หลายครั้งนี่ดูสิโลกกลมพี่น้องที่เราทั้งหลายโลกกลมไม่ตายเจอกันนะเวียนวนอยู่ตลอดเวลาการเลยเคยไปกินที่ไหนต้องไปที่นั่นเคยไปเรียนหนังสือต่างประเทศต้องไปที่นั่นเคยเป็นวิศวกรเคยสถาปนิกก่อสร้างรับเหมาคือเป็นช่างอย่างไรก็ตามต้องบันทึกหลักฐานในเทปวิญญาณติดตัวไปในสัมปรายภพถ้าดวงการศึกษาไม่มีแล้วยัดเยียดไปเรียนก็เสียเวลาละถ้ามีดวงการศึกษาพ่อแม่จนนะไม่มีเงินยกตัวอย่างที่สุพรรณบุรีนี่พ่อแม่ยากจนหาเช้ากินค่ำระดับกรรมกรแต่ลูกเป็นด็อกเตอร์เพราะตะเกียกตะกายออกจากบ้านไปมันมีดวงการศึกษาดีเจ้าขุนพ่อแม่จนไม่สามารถจะส่งลูกเรียนได้ก็ไปรับจ้างเขาในกรุงเทพรับจ้างเรียนม.7 ม.8 ต่อไปเรื่อยเรียนกวดวิชาจนไปต่างประเทศสำเร็จด็อกเตอร์มาเดี๋ยวนี้ยังอยู่ในกรุงเทพนี่ที่เห็นว่าเด็กคนนี้มีดวงการศึกษาส่งเสริมได้ไม่มีเงินก็เรียนได้มันต้องมีตะเกียกตะกายให้มันไปได้ถ้าไปโลกลูกเศรษฐีนะมีเงินกี่กระพอไม่มีดวงการศึกษากุศลไม่พอไม่ต้องเรียนนะไม่มีโอกาสสำเร็จแน่นอนดูหน้าผากลูกให้เจริญสมาธิไว้เพราะฉะนั้นขอเจริญพรพี่น้องทั้งหลายจงนึกถึงเวรกรรมจากการกระทำนี่อาตมาเนี่ยเวรกรรมตามสนองหมดแล้วหมดแล้วถ้าผู้ใดบริสุทธิ์ใจต้องใช้นี่ทุกกระเบียดนิ้วถ้าคนไหนไม่บริสุทธิ์ใจไม่ใช้นี่ไปรวมใช้ดอกร่วมกันทีเดียวข้างหน้าต้องตกระกำลำบากในโลกมนุษย์ต่อไปอีกช้านานแสนจะนานถ้าคนที่ดีมีปัญญาจะข้ามฝั่งฟ้าต้องโดนทวงนี่โดนตรวจคุณตากรตรวจเป็นการใหญ่ไปด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วจะไม่มีหนี้สินผูกพันไปคือนิพพานสมปรารถนาทุกประการอันนี้ที่เห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นขอเจริญพรพี่น้องทุกคนอย่าให้ลูกหลานทำบาปเลยอาตมานี่ประสบการณ์มามากแล้วเช่นไปเอาของเขาคิดว่าเป็นของเราในไม่ช้าเขาก็ต้องมาสรุปเหลือสิ่งห้าคุณสมบัติของมนุษย์ติดโฉมนุษย์สัพพุราโภคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีโชคมีลาภดีต้องบริสุทธิ์ถ้าคนไหนเกิดมาเป็นติดโฉมนุษย์สัพพุราโภไม่มีโลกไม่มีลาภแล้วคนนั้นเป็นมนุษย์ที่เลวร้ายไม่บริสุทธิ์มาเช่นปานาติบาติดตัวมาในชาตินี้เป็นง่อยเปรียเสียขาไม่สมกับดีแน่นอนที่สุด 100%แล้วจะต้องเป็นอัมพาตต้องทรมานผ่าตัดอยู่เสมอ3วันดี4วันไข้ต้องไปโรงพยาบาลตลอดเวลามีเงินจิตกับพร้อมก็ช่วยไม่ได้3อธินาทานเป็นกฎแห่งกรรมของชีวิตมนุษย์ที่ติดมาแต่ชาติก่อน 60% แล้วรับรองตลอดชาติเอาเลยไม่ได้ต้องมีคนมาเบียดเบียนทรัพย์โดนโจรกรรมตลอดเวลาการของบ้านอื่นทำไมไม่โดนต้องโดนบ้านเราตลอดเวลาการข้อนี้เป็นข้อกรรมกาเมสุนิสาจารย์ข้อที่3ถ้าบุคคลติดประเวณีมาแต่ชาติก่อนลูกผัวเขาเมียเขาทำอย่างนี้มาชาตินี้ขอประทานโทษมีเมียกี่คนมีชู้หมดมีผัวกี่คนเป็นของเขาหมดถ้าใครไม่เชื่อลองทำดูในปัจจุบันจะเห็นในอนาคตถึงลูกหลานเลยมีนายทหารคนหนึ่งมาบวชที่ร้อยตรีเป็นร้อยโท2,500
ไม่ยอมเชื่อเรื่องโกฏิกรรมมีเมียอยู่แล้วมีลูกสองคนแล้วนี่นายร้อยจอมปลอมไม่ยอมเชื่อบอกท่านผู้หมวด